เกรทวรินทร์ออกอาการเขินหลังพูดถึงนางเอกร่วมช่องคนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นพระเอกหนุ่มหล่อมากฝีมืออีกหนึ่งคนสำหรับเกรทวรินทร์ด้วยความที่เจ้าตัวนั้นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทำให้มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจำนวนมากปัจจุบันแม้ว่าเพื่อนๆจะมีแฟนกันหมดแล้วแต่หนุ่มเกรทก็ยังครองความโสดจนทำเอาแม่กุ้งต้องออกมาเปิดรับสมัครลูกสะใภ้เลยทีเดียวล่าสุดในคลิปทีเซอร์รายการสามแซ่บหนุ่มเกรทก็โดนพี่หนุ่มกันชัยถามเรื่องสาวๆอีกแล้วว่าพี่หนุ่มมีแอบมองผู้หญิงคนไหนอยู่บ้างไหมเกรทมีแบบนักแสดงน่ารักน่ารักแบบนี้แต่ไม่ได้แอบหวังพี่หนุ่มอย่างเช่นใครเกรทอแมนด้าก็เล่นละครด้วยกันเคยมีข่าวพี่หนุ่มหลิงหลิงหลังจากเกรทก็ยิ้มยิ้มเขินเขินเอาเป็นว่าต้องมารอติดตามกันแบบเต็มเต็มในรายการสามแซ่บเทปวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมนี้ค่ะอุ้ยยังไงกันพูดไปเขินไปมีพิรุษกรุ่มกริ่มเหลือเกิน